วิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการโหลดไฟล์ KEA อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเนาะหรือว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กเป็นเหตุแบบเดียวกันเลยวิธีที่1ให้เลื่อนเมาส์มาทีไอคอนค้นหาแบบนี้หรือจะกดคีย์ลัด Windows บวก Q มันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาถ้าข้องไผว่าท่านแม่นภาษาอังกฤษก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้กด Shift ค้างไว้เนาะจากนั้นกดหมายเลข5เนาะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้จากนั้นกด TEMPแล้วกดเปอร์เซ็นต์อัตราอีกบาทนึงแล้วกด enter หลังจากเขามาแล้วก็ให้เรากดสอบเบิ่งแพทของมันอีกครั้งนึงเนาะว่ามันเป็นคําว่าเทมบอลเนาะเพื่อเป็นการป้องกันเฮาอาจจะพิมพ์ผิดบอเป็นต้นเนาะอาจจะเบิ่งบ่ทันเฮากับมั่วจะพิมพ์แล้วเวลากด enter ไปมันจะเข้าเป็นแพทอื่นๆเนาะเวลาเฮาลบผิดมันก็จะเห็นให้มีผลกับระบบ Windows ของเราเนาะโอเคเมื่อเขามาฮอดหน้านี้แล้วก็ให้กด Ctrl + A เนาะเพื่อทําการเลือกทั้งหมดจากนั้นกดShift บวก Delete เดี๋ยวจะมีป๊อปอัพเด่นขึ้นมาแบบนี้ว่าถ้าแน่ใจที่บอกว่าต้องการลบ13รายการเหล่านี้อย่างถาวรก็ให้กดโอเคหรือว่ากดใช้ไปเลยของแต่ละคนอาจจะหลายกลัวหรือว่าน้อยกลัว13รายการหมายถึงไฟล์ KEA ที่เฮามีทั้งหมดนี่เนาะของแต่ละคนก็อาจจะมีแตกต่างกันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนว่าใส่มาโดนแล้วบ่ของไผใส่บ่โดนหรือว่าของไผมันลบเรื่อยๆมันก็จะบ่หลายโอเคจากนั้นกดใช้ไปเลยหรือว่ากดโอเคเนาะถ้าของไผเป็นภาษาอังกฤษโดยปกติแล้วเนาะถ้าว่าไฟล์ KEA ที่คอมพิวเตอร์มันบ่ได้ใส่แล้วเนาะมันก็จะบ่มีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมามันก็จะล้างไฟล์ออกไปเกลี้ยงเลยเนาะเฮาสามารถปิดไปได้เลยแต่ถ้าว่ามันขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้มันหมายความว่าคอมพิวเตอร์กําลังใช้งานไฟล์อยู่เนาะแม้ในห้องทำการกดข้ามไปเลยเนาะถ้าว่ามีหลายไฟล์ก็ให้ห้องทำการไม้ติ๊กใส่บนนี้เนาะแล้วจึงกดข้ามไปเลยแม้ให้เลือกอยู่ที่ไม้ติ๊กอยู่บนนี้เนาะแล้วกดข้ามแล้วก็สามารถปิดไปเลยสำเร็จแล้ววิธีที่1มาเบิ่งวิธีที่2วิธีที่2แม่นคล้ายกันกับวิธีที่1ให้ห้องเลื่อนเมาส์มาที่ไอคอนค้นหาแบบนี้หรือจะกด Windows บวก Q เนาะที่เป็นคีย์ลัดเมื่อขึ้นมาแบบนี้เนาะให้พิมพ์คำว่า run เนาะกับพิมพ์ run จากนั้นกด enterมันจะมีหน้าต่างหน่อยแบบนี้ขึ้นมาเนาะอาจจะหลากมาไว้อยู่ทางกลางนี่ก็ได้เนาะเพื่อความสะดวกของแต่ละคนอันอยู่ตัวอย่างมันจะป้าไว้นี่เนาะแล้วก็พิมพ์ใส่เลยเนาะ TEMP ในที่นี้มันพิมพ์คําว่าเทมโดยที่บ่มีเปอร์เซ็นต์แล้วกดตกลงเนาะแล้วเฮาทําการตรวจสอบแพทของมันอีกทีนึงเนาะถ้าว่าแพทของมันเนาะปลายทางของมันเป็นเทมก็ถือว่าถูกต้องแล้วเนาะคําว่าถูกต้องแล้วจากนั้นก็ให้เฮาทําการกด Ctrl A เนาะเพื่อเลือกเอาไฟล์ที่เหลือทั้งหมดเนาะที่เฮามีของบางคนก็จะมีหลายของบางคนอาจจะมีน้อยเนาะแล้วแต่การใช้งานหลังจากเฮาเลือกทั้งหมดแล้วเนาะเฮาก็กด Shift ทางไว้เนาะแล้วกดปุ่ม Delete เพื่อทําการลบทับแล้วมันก็จะถามเฮาเช่นเดียวกันว่าต้องการลบ2รายการนี้อย่างถามว่าหรือบ่เนาะก็ให้กดโอเคไปเลยหรือว่ากดใช้โดยปกติแล้วเนาะถ้าว่าไฟล์ดังกล่าวนี่คอมพิวเตอร์เฮาบ่ได้ใช้งานมันก็จะลบเกลี้ยงไปเลยแต่บ่มีไฟล์ยังเหลือลงเหลือเลยแล้วเฮาก็ทําการกดปิดไปได้เลยแต่ถ้าว่ามีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นเหตุแบบเดียวกันได้กับวิธีที่1เนาะขอให้เฮาเลือกไม้ติ๊กอยู่นี้แล้วกดข้ามแล้วเฮาก็ปิดออกไปเลยสําเร็จไปวิธีที่2เนาะวิธีที่3ให้เลื่อนเมาส์มาที่ PC ครั้งนี้ถ้าว่าของภายเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าดิส PC ก็ให้เฮาดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยหรือจะเลื่อนเมาส์มากดอยู่ที่ File Explorer เนาะที่เป็นไอคอนสีเหลืองแบบนี้กดบาทนึงทั้ง2อันเนาะเวลากดเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามา File Explorer อันเดียวกันนี่แหละเนาะจากนั้นให้เลื่อนเมาส์มากดใส่ Local Receipt หรือ24ในโน้ตที่ว่าเฮามาเอิ้นจากนั้นเลื่อนเมาส์มากดใส่บาทนึงคลิกขวาอีกบาทนึงเลื่อนลงมาคําว่าคุณสมบัติเนาะถ้าของใบเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่า Property แล้วมันก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วให้เฮาทําการเลือกการหลังข้อมูลบนลิสต์แล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแบบนี้เนาะหน้าต่างตัวเก่าเนาะเฮาสามารถปิดไปได้ก็ได้แล้วจะขออนุญาตดึงมาไว้อยู่ทางกลางแล้วเฮาสังเกตเบิ่งหัวข้อแฟ้มแต่ละแฟ้มเนาะว่าเฮาจะติ๊กเอาตัวไลน์เนาะเพื่อให้มันทําการหลังหรือว่าลบออกไปเนาะแล้วเฮาทําการสังเกตเบิ่งแฟ้มแต่ละแฟ้มเนาะมันจะมีความสําคัญที่แตกต่างกันไปเนาะรวมจะมีคําอธิบายของแต่ละแฟ้มอยู่นี่เนาะถ้าว่าเฮาคลิกใส่แฟ้มทําอีนี่เนาะโหลดโปรแกรมไฟล์แล้วมันจะบอกว่านี่คือตัวควบคุม ActiveX เนาะหรือ Java App อย่างต่างๆเนาะซึ่งจะถือเก็บไว้ชั่วคราวไว้ในโฟลเดอร์โหลดเฮาก็สามารถลบออกก็ได้เนาะแล้วเฮาก็ไม้ติ๊กใส่แบบในวิดีโอเลยเนาะสำหรับคนที่เป็นภาษาไทยเนาะก็จะสะดวกก็จะง่ายขึ้นอีกแบบเนาะเพราะว่ามันเป็นคําอธิบายที่เป็นภาษาไทยเนาะโอเคถ้าว่าบ่อยากไปเสียเวลาเนาะอ่านเบิ่งแต่ละแฟ้มเนาะเบิ่งตามวิดีโอนี้เลยเนาะว่าติ๊กเอาหัวข้อได้แน่ตามนี้เลยเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกติ๊กเอาแล้วเล็ง X Shutter Cache เนาะแล้วก็ติ๊กเอาไฟล์การปรับการนําส่งให้เหมาะสมและสุดท้ายเนาะแม่นแฟ้มชั่วคราวสําหรับรูปขนาดย่อเนาะแม่นเฮาจะบ่ติ๊กเอาโอเคเมื่อเฮาติ๊กเอาตามที่เฮาต้องการแล้วเนาะก็ให้
เดือนมามันกดอยู่ที่ลามข้อมูลแฟ้มระบบนี่จากนั้นก็รอดหาเนาะจะประมวลผลของบางคนก็อาจจะไหวเนาะของบางคนก็อาจจะดนแล้วแต่ว่าไฟล์ดังกล่าวเนี่ยมีขนาดปริมาณเท่าไหร่เนาะถามว่ามีร้ายมันก็จะประมวลผลดนหลังจากนั้นมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะขออนุญาตดึงมาไว้ทางกลางคือเก่าเนาะมันจะให้เราเลือกแต่ละแฟ้มอีกเนาะว่าจะลบตัวใดแน่ซึ่งแน่นอนเนาะแต่ละแฟ้มมันก็จะมีแฟ้มที่เฮาสามารถลบได้เนาะและแฟ้มที่เฮาบ่ควรลบออกเนาะถ้าว่าเฮาลบออกเนาะมันก็จะมีผลเสียต่อระบบ Windows โอเควันนี้มาเบิ่งเลยว่าติ๊กเอาว่าขอแฟ้มตัวใดแน่เนาะอันที่1เนาะโปรแกรมประกันเวลาของ Microsoft Defender และเฮาขามลงมาตัวที่3เลยดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์และไมติ้งกับตัวที่4ขามตัวที่หามาไมติ้งกับตัวที่6และไมติ้งกับตัวที่7เนาะไฟล์การปรับการนำส่งให้เหมาะสมและเฮาก็ขามเลยมาติ๊กเอาอยู่ที่แฟ้มซัวข้าวและเฮาจะบ่ติ๊กเอารูปขนาดย่อคือเก่าหลังจากนั้นเฮาก็กดตกลงหรือกดโอเคก็ได้แล้วมันจะมีป๊อปอัพหน่อยๆขึ้นมาแบบนี้เนาะว่าแน่ใจหรือบ่ว่าต้องการลบแฟ้มแล้วนี่ยังถาวรถ้าเฮาแน่ใจเฮาก็ลบแฟ้มถ้าเฮาบ่แน่ใจเฮาก็กดปิดแล้วก็ออกไปเลือกใหม่เนาะว่าเฮาเลือกถูกหรือบ่ถ้าเฮามั่นใจแล้วเฮากดลบแฟ้มไปเลยแล้วมันก็จะล้างข้อมูลไฟล์คีย์เนาะหรือว่าไฟล์ที่เฮาบ่ได้ใส่เนาะหลังจากล้างไฟล์คีย์เนาะสําเร็จเนาะมันก็จะปิดหน้าต่างออกไปโดยอัตโนมัติโอเคมาฮอนี่ก็ถือว่าสําเร็จในการล้างไฟล์คีย์เนาะทั้ง3รูปแบบ